วันนี้เย็นวันนี้นะเป็นรายการธรรมะยามเย็นเย็นของวันอาทิตย์ที่11เดือนกุมภาพันธ์2567เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน3เนาะวันนี้เนาะพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสมักนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายกันทุกคนนะแล้วก็สุขใจกันทุกคนด้วยวันนี้หลวงพ่อมาพามาเขาเรียกว่ามาชมชมท้องนาชมทุ่งนาที่เขียวขจีด้วยข้าวต้นข้าวที่ชาวบ้านทำนาปังนี่ตรงนี้เสร็จแล้วทีนี้โอ้พอดีมีรถผ่านนะพอดีรถที่ไปกิจเมื่อเช้านี่แหละไปกิจเมื่อเช้าหลวงพ่อไม่ได้ฉันเช้าอยู่ที่วัดนะไปบ้านโยมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็พูดต่อไปตรงที่อาจจะมองเห็นไม่ชัดนะนกเยอะเลยตอนนี้นกเยอะเลยเขาบินบ้างอะไรบ้างเขาหาอยู่หากินเนาะเขาอาศัยหาอยู่หากินอย่างเงี้ยถ้ามันบินขึ้นเยอะเลยเนี่ยบินขึ้นเยอะเลยเห็นไหมบินขึ้นเยอะเลยแต่มองเห็นอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็พอมองเห็นอยู่นะอันนี้สัตว์โลกที่มีชีวิตอ่ะเนาะสัตว์โลกที่มีชีวิตเป็นสัตว์ปีกบ้างสัตว์เลื้อยคลานบ้างสัตว์ประเสริฐอย่างพวกเรานี่ด้วยเราก็เรียกว่าสัตว์ประเสริฐสัตว์มนุษย์แต่ถนัดเรื่องนั้นเนาะหลวงพ่อว่าถนัดเรื่องเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมนุษย์นี่เนี่ยเขาว่าตัวดีเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าในลักษณะเอาเปรียบที่คนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็รวมทั้งพวกเราเองด้วยนะบางทีถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเมตตาก็เขาบอกล้านเปอร์เซ็นต์เอาเปรียบกันคนที่มีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิดอย่างนี้ตัวก็เอาไปใช้ทางที่ผิดเสร็จเลยลำบากเจออย่างนี้ลำบากเลยนะเจอแบบนี้ลำบากแต่มันก็มีเนาะมีมันก็มีอยู่ทั่วๆไปนั่นแหละทั่วๆไปถ้าเรามาคิดถึงว่าเขาบอกว่าโลกอันนี้เขาก็ไม่ได้ทำลายอะไรกับเรานะโลกลึกคืบหรือแผ่นดินอะไรต้นแต่ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นมันมีภัยพิบัติเข้ามาดินถล่มบ้างดินถล่มบ้างภูเขาร่วงหล่นลงมาบ้างดินหินภูเขาอย่างเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าภัยพิบัติเขาคงไม่รู้เรื่องหรอกแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆก็หมายถึงพวกเราเกิดมาใช่กรรมเนาะใครจะได้รับกับสิ่งเหล่านี้ไปเท่านั้นเองใครจะรับสิ่งเหล่านี้ไปก็แล้วแต่กรรมทีนี้แล้วแต่กรรมคือการกระทำแล้วทีนี้ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราบางทีก็เพราะน้ำมือของเราเองเนาะเพราะน้ำมือของมนุษย์เนี่ยที่หลวงพ่อว่าเบียดเบียนกันบางทีคนที่มีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์ก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดคือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าไงคนที่ไม่มีทางสู้อะไรนั่นคนที่ไม่มีทางสู้
มันก็ทุกวันนี้ก็เห็นมากๆเลยคือหมายถึงว่าการที่ไปเขาเรียกว่าทวงหนี้กันก็แน่นอนที่สุดเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเจนแล้วทีนี้อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าสัตว์ประเสริฐก็น้ำมือของสัตว์ประเสริฐเนี่ยมนุษย์เราถ้าหัวจิตหัวใจไม่มีธรรมะหัวจิตหัวใจไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นก็ว่าความสุขใครๆก็ต้องการสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องการแต่ทีนี้บางทีเราก็พวกเรากันเองยัดเยียดความทุกข์ให้แก่คนอื่นถ้างั้นคงไม่เป็นข่าวกันเข็นกันฆ่ากันเคยอยู่ด้วยกันก็ฆ่ากันได้ลงคอฆ่ากันมันเยอะเลยแล้วก็ต้องจะแก้ไขยังไงถ้าหัวจิตหัวใจเราไม่มีเมตตานะไม่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เข้าใจเรื่องว่าสัตว์ทุกตนทุกตัวที่มีวิญญาณของนี่ก็รักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันรักสุขเกลียดทุกข์เลยเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นบางเรื่องนะเนาะบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องมาคิดแล้วล่ะคิดให้เข้าที่เนาะคิดให้เข้าที่เห็นนะบอกเห็นเขาเห็นเราเห็นเขาเห็นเราเห็นความทุกข์ของเขาก็ไม่ต่างกันเราเวลาเราทุกข์นะเนาะเวลาสบายก็เช่นกันก็เราก็เห็นแล้วทีนี้ไม่ได้เก็บมาพิจารณาบางทีก็อ้างนนท์อ้างนี่เห็นเลยนะเวลาไปทะเลาะกันอยู่ที่ชุมชนก็ดีแล้วก็ดีว่าโอ้อ้างเรื่องของผัวเมียนี่เป็นต้นและเรื่องของผัวเมียบางทีมันใช่ไหมล่ะบางทีไม่ใช่นะได้ข่าวทีหลังบอกโอ้ตายแล้วคนนั้นแน่เห็นไหมตายแล้วคืออ้างไปอย่างนั้นแหละแล้วก็อีกอย่างก็หมายถึงว่าคนก็กลัวตายเนาะทุกชีวิตเนี่ยกลัวตายเห็นปืนผาหน้าไม้เห็นอะไรเลยเนี่ยเห็นอาวุธเราก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยแล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผ่านมาอัคคีภัยเป็นต้นระเบิดโรงงานพุระเบิดแล้วไปกี่ชีวิตก็หลายชีวิตด้วยกันแต่บางคนก็รอดอยู่บ้างนะรอดเพราะมีเหตุอีกคนหนึ่งที่ให้สัมผัสก็น่าคิดนะลูกโทรมาให้รีบกลับเพราะมีธุระอันนั้นก็เลยรอดเนี่ยอันนั้นเลยรอดเลยทีนี้รอดอย่างปาฏิหาริย์เขาบอกอย่างปาฏิหาริย์ก็เลยรอดตายต่อข่าวนั้นแต่ด้วยสัจธรรมที่แท้จริงทีนี้เรารอดคราวนั้นก็ไม่เหลือนะไม่เหลือถ้าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปถ้าวันหนึ่งเราก็ต้องไปไม่ใช่จบแค่นั้นหรอกชีวิตก็เกิดมาก็ต้องตายก็ต้องเจ็บเกิดมาแล้วไม่เอาตายไม่ได้แต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ความคับแค้นใจเลยทุกถ้าทมขมขื่นผิดหวังสมหวังอะไรมันก็บอกเราอยู่แล้วเราจะทำยังไงทีนี้เราถึงจะไปรู้เท่าทันมันถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็ทุกข์อะทีนี้ท่านถึงให้ใช้ธรรมะไงธรรมะบรรเทาทุกข์ไงจริงๆถ้าใช้เป็นจริงๆไม่ใช่บรรเทาทุกข์อะก็หายทุกข์จริงๆเลยแต่หายทุกข์ทางใจนะทุกทางใจมีเหตุมีผลมีสติมีปัญญาแต่ถ้าจะไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องหมายถึงว่าโอ้ทำไมมันไม่ได้ดั่งใจเลยได้ดั่งใจไหมล่ะมันไม่ได้ดั่งใจมันไม่ได้ดั่งปรารถนาปรารถนาแล้วมันไม่ได้ก็ทุกข์เลยทีนี้ทุกข์อย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจมันทุกข์เพราะอะไร
มันทุกข์เพราะหัวจิตหัวใจเราบางทีก็มันทุกข์เพราะไม่ได้รับไม่เขาบอกว่าไม่รับความจริงไม่ยอมรับความจริงความจริงมันปรากฏอยู่แล้วมีอยู่แล้วตอนนี้มันยังไม่ปรากฏเดี๋ยวมันก็ปรากฏเดี๋ยวมันก็มีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็เราแก้ทุกข์ไปวันๆนะนะแก้ทุกข์ไปวันจะทำไงเนาะแก้ปัญหาแก้ทุกข์ให้มันเด็ดขาดเลยโอ้มันต้องเด็ดเดี่ยวพอสมควรนะต้องเด็ดเดี่ยวพอสมควรบางคนที่ไม่สำเร็จในไม่ได้ประโยชน์ในชีวิตของเราบางทีมันไม่สำเร็จมันไม่ลุล่วงเพราะความอ่อนแอของเรานะอ่อนแอของเราอย่างยกตัวอย่างเรียนไม่จบอย่างเป็นต้นเพราะเหตุอันใดนะเรียนไม่จบจบไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจนะงานก็เช่นกันไม่ได้ตั้งใจใจมันไม่เทไปมันไม่เทมันไม่ทำด้วยใจหลวงพ่อท่านได้ยินสับอะไรที่ว่าอะไรก็ช่างเป็นโลกการ์ตูนไปหมดการ์ตูนน่ารักไหมนะน่ารักการ์ตูนถ้าเราดูเป็นถ้าดูไม่เป็นโอ้โลกการ์ตูนพูดอย่างการ์ตูนเนี่ยพูดอย่างการ์ตูนหลวงพ่อยังคิดถึงคนหนึ่งนะอักษรต่อเต่าโทรมาหลวงพ่อเมื่อวานโทรมาหลวงพ่อนู่นอยู่บางแชร์ผมจะฝากลูกมาบวชจะฝากลูกอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็ก็คุ้นเคยมันก็เป็นญาติเป็นพี่น้องอะเนาะบางคนนะถ้าพูดถึงตามหลักผู้เฒ่าผู้แก่เมื่อก่อนอยู่วัดกับหลวงพ่อนี่นะหลายชีวิตเท่ากันนะหลวงพ่ออยากเล่าให้ฟังกันแต่ตอนนี้เหลือไม่กี่คนนะใช่ไหมล่วงไปหล่นไปไม่มีใครสืบทอดต่อเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีใครสืบทอดต่อเปรียบเหมือนกับทำนาอย่างเงี้ยพ่อแม่หมดไปล่วงไปแล้วก็ทำไม่เป็นแล้วทีนี้ทำไม่เป็นแต่ไม่ใช่ไปยัดเยียดให้ทำนาเป็นนะไม่ใช่แต่ให้เรียนก็เรียนไม่จบอย่างเป็นต้นไงที่หลวงพ่อไปให้เรียนก็เรียนไม่จบช่างบอบบางเหลือเกินไงบอบบางเหลือเกินลูกหลานทุกวันเนี่ยไม่มีความหนักแน่นเลยมีความหนักแน่นทำอะไรก็ทำเล่นๆทำเล่นๆเหมือนกับนิทานเหมือนกับนิทานเหมือนกับไปไล่สิ่งอะไรอย่างที่ท่านมีข้อเปรียบเทียบของท่านคำพังเพยนั่นก็บอกอยู่เสมอว่าโอ้นี่แหละคนชีวิตของคนเราในเมื่อเราขาดความตั้งใจเท่านั้นน่ะมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมนะไม่สำเร็จประโยชน์เราขาดความตั้งใจไงขาดความตั้งใจ ยุ่งเลยยุ่งเลย วันนี้จะทำอะไรสักอย่างตั้งใจทำตามไปทำมาแป๊บเดียวท่านถอดใจแล้วนี่ถอดใจแล้วมันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์แต่ทำไปแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆทุกวันนี้คนถ้าพูดถึงตำหรับคนที่ไม่ตกงานนั่นก็มีเยอะอยู่นะคนที่ไม่ตกงานแต่เราไม่ชอบไงมันกับแรงงานเพื่อนบ้านเรียกว่าเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรียนนะเขาบอกบ้านใกล้เดินเคียงมาขายแรงงานก็เยอะไปหมดเขาบอกแล้วหลวงพ่อเลยการประมงคนไทยไม่ทำกันแล้วอันนี้เป็นต้นเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้บางทีทีนี้เกือบทุกเรื่องถ้าเราไปเราถ้าเราไปติดตามดูจริงๆหลายเรื่องอะที่ไม่ทำอย่าไปนั่งอยู่ออฟฟิศไปนั่งอยู่ออฟฟิศก็อะไรแต่ทำใจไม่เป็นไม่มีธรรมะไปทะเลาะกันไปขัดใจกัน
หัวจิตหัวใจก็ห่อเหี่ยวทีนี้ทำงานก็ไม่เป็นอันการทำงานแล้วหัวจิตหัวใจมันล้มเหลวจากหัวจิตหัวใจไปเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นไปเกลียดแต่คนอื่นเนี่ยนะเกลียดคนอื่นบางทีเกลียดคนอื่นจะลืมดูตัวเองนะเนาะจนลืมดูตัวเองที่มันผิดพลาดอยู่ปัจจุบันนี่ถ้ามันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปโทษคนอื่นถ้าอย่างนั้นบางทีก็เป็นลักษณะโทษคนอื่นชอบนักที่โยนผิดให้คนอื่นถ้าทำอะไรจังทำมันไม่มีภัยพิบัติแล้วนะถ้าไปเรื่อยๆทำด้วยใจเนี่ยทำมาจากใจเนี่ยมันพอไปได้อยู่นะพออยู่ได้พอไปได้แต่ถ้าใจมันไม่พอมายุ่งเลยทั้งหัวจิตหัวใจมันไม่พอมายุ่งแย่เลยมันมีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสอย่างช่วงนี้ถ้าพูดถึงตามด้วยความพอดีนะด้วยความพอดีมันเป็นอย่างนี้คือพื้นฐานของคนเราเนี่ยพื้นฐานความหนักแน่นความมุมานะความวิริยะความภาคเพียรมันไม่เอาไงน้องพ่อทั้งหมดบอบบางเหลือเกินลูกหลานก็บอบบางมันก็ไหลไปทางง่ายๆเลยมันไหลไปทางต่ำหัวจิตหัวใจไหลไปทางต่ำยกขึ้นมาก็ยากนะทีนี้ยกขึ้นมาก็ยากมันก็เลยเป็นภัยเขาเป็นภัยสังคมเป็นภาระกับสังคมเป็นภาระกับพ่อกับแม่เป็นภาระกับชุมชนคนข้างบ้านคนที่คือคบกันอยู่ก็เช่นกันทุกองค์กรทุกหน่วยงานนะเราต้องเข้าใจว่าเราต้องเข้าใจทุกองค์กรมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วองค์กรก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนจะต้องปรับปรุงนะให้ข้อที่ข้อทางสถานที่ทำงานก็ดูดีเป็นที่สบายทำงานก็เป็นที่สบายหัวจิตหัวใจก็สบายเพื่อนร่วมงานอันนี้แหละทีนี้เพื่อนร่วมงานนี่แหละบางทีเราไปไม่ชอบคนนี้เป็นก๊กเป็นกวนทีนี้ก็เหมือนลูกหลานเราปัจจุบันเห็นไหมเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมาเขาออกเป็นคู่อดีตกันเลยไม่จบเลยถึงเลยไม่จบคนเราแย่เลยถ้าคิดอย่างนั้นยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยไม่เห็นทีนี้ไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่ความบุญบาปของคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ดีเนาะอย่างนี้ก็ไม่ดีเกิดว่าเรามานั่งทบทวนในชีวิตช่วงนี้ช่วงนี้จังหวะนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วเราว่างกันไหมเราว่างกันไหมเราว่างกันหลวงพ่อไม่ค่อยว่างหรอกคนทุกคนคนที่ไปทำความชั่วก็ไม่ว่างไงคนที่ไปเสพสิ่งที่ไม่ดีนะความชั่วร้ายทั้งหลายก็เขาไม่ว่างเขาไม่ว่างอย่างนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าการประสานงานบางสิ่งบางอย่างการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบอบบางขีดเส้นทางชีวิตไม่เป็นขีดเส้นทางชีวิตไม่เป็นเลยขณะที่ไม่เป็นเราก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยขอให้มันยุ่งน้อยที่สุดไงขอให้มันวุ่นวายน้อยที่สุดเนาะขอวุ่นวายน้อยที่สุดคนเรานี่ถ้าหากว่าเรามาคิดให้มันเข้าที่เข้าทางมันก็ลงตัวอยู่นะมันก็ลงตัวอยู่นะมันลงตัวอยู่มันลงตัวอยู่กับทุกเรื่องถ้าเราเข้าใจเราต้องมีบทสรุปนะบทสรุปเราต้องเข้าใจเรื่องของตัวเองและเรื่องของคนอื่นเราเห็นอกเห็นใจคนอื่น
บอกเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากกว่าเห็นอกเห็นใจตัวเองก็มันจะเกิดดีเหมือนกันนะน้องพ่อว่าแต่ที่นี่มันไม่ใช่มันมีแต่โกยมีแต่โกยมีแต่ปักเอาความสุขเข้าหาตัวเองแต่มันเบียดคนอื่นเลยนะก็จริงๆทุกเรื่องมันก็แบ่งปันกันไม่ได้หรอกแบ่งปันกันไม่ได้แบ่งปันกันไม่ได้เลยบางเรื่องนะแต่วัตถุสิ่งของมันใช่ทีวัตถุสิ่งของถ้าจะแบ่งจะปันถ้ามีหัวจิตหัวใจนะชอบที่จะแบ่งปันอย่างนี้พอได้อยู่แต่ถ้าแบ่งปันไม่เปลี่ยนไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีน้ำใจอันนี้ไปพูดถึงเลยครับเข้าถึงบอกว่าความโลภความโกรธความหลงความตณีทีเหนียวความหลายสิ่งหลายอย่างนั่นหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบอยู่ปัจจุบันเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก้าวต่อไปเลยนะก้าวต่อไปไม่ใช่ทำความเข้าใจแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ดีเลยเมื่อเกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันมันจะมีเขาบอกถ้าเข้าใจตามหลักความจริงมันจะไม่มีวัดพัดภาคจากกันเลยเหรอโอ้ยอันนี้พูดถึงง่ายๆเลยต้องทำก่อนต้องเตรียมการไว้ก่อนแล้วหลวงพ่อว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนแล้วต้องเตรียมกายเตรียมใจไว้ก่อนนะถ้าเราไม่เตรียมการถ้าไม่เตรียมใจก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเหยิงไปหมดนะคำว่ายุ่งเหยิงคือหมายถึงว่ามันยุ่งเหยิงในหัวจิตหัวใจของเราขนาดไหนล่ะนั่นแหละบางทีมันเรื่องข้างนอกกันเลยเรื่องข้างนอกมันเกี่ยวพันเชื่อมโยงไงมันเชื่อมโยงเอาง่ายๆคนข้างๆเราเนี่ยคนข้างๆคนที่อยู่ด้วยกันเคยรักกันอยู่ดีๆทำไมถึงขนาดเข็นฆ่ากันเข็นฆ่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาฆ่าแต่เอาซะหั่นศพบ้างอะไรบ้างเอาไปทิ้งคนละที่เลยนะทิ้งคนละที่ทำได้จนเขาบอกว่าด้วยความสะใจแล้วด้วยตัวบทกฎหมายทีนี้มันได้ไหมล่ะโกรธใครก็ฆ่าทิ้งเลยเกลียดใครก็ฆ่าทิ้งเลยกฎหมายก็ห้ามอยู่กฎของสังคมก็ห้ามอยู่แต่ทำไมไปทำอย่างนั้นแล้วได้หมดเลยสิหมดเลยหมดกันหมดกันเลยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นชิ้นละทีนี้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันละทีนี้ก็ทีนี้ก็ไปอยู่ในห้องขังทีนี้ไปเรียนเรียนจำไหมเถอะขณะที่ไปเรียนเรียนจำทีนี้พอเข้าใจไหมนะมันหมดไหมนะอนาคตหมดหรือยังหมดแล้วอยู่หลายๆปีก็จบเหตุเลยทีนี้กลับออกมาทีนี้ถ้ามีชีวิตออกกลับออกมาเนี่ยง่ายๆเลยทีนี้หมดประวัติก็ไม่ดีประวัติไม่ดีอยู่ที่ไหนก็ช่างเถอะนะถ้าพูดถึงเกิดที่หนึ่งไปทำดีอีกที่หนึ่งมันก็ได้นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนั้นทำความชั่วตรงนั้นมันก็ไม่ดีเลยถ้าเกิดตรงนั้นทำดีตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเกิดอยู่ที่หนึ่งไปทำดีอีกที่หนึ่งก็ได้เขาบอกว่าเกือบทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่หนุกเลยนะท่านถึงห้ามไงคบเพื่อนไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีมีมิตรสหายที่ไม่ดีเสร็จเลยทีนี้แย่เลยหลักคำสอนของบัณฑิตของนักปราชญ์ของครูของอาจารย์ก็บอกแล้วไงอย่าไปคบคนพาลคบคนดีคบคนดีนะแล้วทำตัวให้คนอื่นคบได้ด้วยทำตัวอย่างนั้นอย่างที่หลวงพ่อบอกทุกวันนี้นะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เขาว่าช่วงตรุษจีนเป็นช่วงตรุษจีนแล้วก็ช่วงที่หลวงพ่อไม่ค่อยว่างนะอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้าก็ไม่ได้ฉันอยู่วัดที่วัดก็มีงานเนี่ยมันตันก็มีอยู่บ้างนะมีอยู่บ้างเรื่องการเรื่องงาน
ภารกิจชาวพุทธของเราทำบุญทำบุญที่บ้านบางคนก็ตั้งใจโอ้ทำไปเรื่อยๆนะบางคนก็ตั้งอกตั้งใจมีบ้านมีที่อยู่ที่อาศัยอย่างดีแล้วก็ตั้งใจไปทำสามปีทำสามครั้งสามหนเลยแล้วพอไปบ้านเดิมๆนั่นแหละจะเป็นปีที่สามแล้วมั้งอย่างนี้เป็นต้นเป็นปีที่สามแล้วถ้าหากเรามานั่งตัวเพลินจริงก็ความคุ้นเคยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนความคุ้นเคยความที่การเคารพนับถือคุ้นเคยก็มีโอกาสได้ไปแล้วดูดีขึ้นสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มเติมขึ้นมาเลยขึ้นเราก็ดีใจด้วยนะถ้าจิตไม่ปกติเอาละทีนี้เขาได้ดีกว่าเราเขาได้ดีเขาดูดีกว่าเราอิจฉาตาร้อนอะไรอย่างนั้นในทางของศาสนาบอกท่านให้พอยินดีอนุโมทนากับเขายินดีกับเขาบางคนทำงานบางทีก็รุ่งอยู่นะอย่างขายของอย่างอะไรทุกวันนี้จะไปนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้ยไม่ได้ขายอยู่ที่บ้านเพื่อกระทั่งมันมีกิ่งก้านสาขาไงหลวงพ่อเห็นแม่ค้าในตลาดนะถ้าคนมีฐานะมีพอนั่นน่ะก็เอาแล้วปิดทุกทางเข้าเลยทางเข้าตลาดจะมีทางเข้าเท่าไหร่ก็เจ้าเดิมเจ้าเดียวไปยึดครองหมดนี่เป็นต้นจะไปซ้ำกันนะถ้าซ้ำกันก็มีปัญหาแล้วทีนี้หลวงพ่อเห็นตบตีกันอยู่นะขายของประเภทเดียวกันนึงเอาแล้วโอ้โหไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครอันนี้ก็ยุ่งเลยทีนี้ยุ่งมากเลยเพราะไม่มีใครยอมใครมันยอมได้ซะที่ไหนแล้วบางเรื่องใช่ไหมล่ะเพราะไม่มีพื้นฐานไงมีน้ำใจบอกโอ้ใจมาฝากมันกินได้ไหมนะบอกไปได้งั้นแล้วทำดีมันได้ดีมีที่ไหนเอาแล้วทีนี้ก็แบบความคิดของมิจฉาทิฏฐิไงมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นมันวิบัติแล้วมันวิบัติเลยไม่ลงตัวจะทำยังไงเนาะทีนี้ถึงจะลงตัวนี่คือเป็นสิ่งที่น่าคิดที่สำคัญเนาะที่สำคัญวันนี้เกิดเราสบายวันนี้สบายทั้งวันเนี่ยจะต้องตามไปติดๆถ้ามันจะสบายไปตลอดไหมคงทำใจไว้ก่อนนะมันทำใจไว้ก่อนน้ำท่วมมันท่วมตลอดไหมอากาศเย็นเย็นตลอดไหมร้อนบ้างเย็นบ้างอย่างเงี้ยมันก็อยู่ข้างมันอยู่อย่างเงี้ยเราต่างหากที่หลงกลหลงทางที่มาเกิดนะมาเกิดแต่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วนะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแต่ทำตัวเหมือนกับมนุษย์เลยนะทำตัวให้เป็นคนด้วยทำตัวให้เป็นคนดีไงประกอบคุณงามความดีไงไม่ใช่แล้วโอ้เกิดเป็นมนุษย์โอ้สบายมันสบายจริงหรือเปล่าแล้วก็เจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ขึ้นลงๆอยู่นั่นแหละเวลาสบายเราก็คิดถึงเนาะมันสบายเพราะเหตุอะไรถ้ามันทุกข์ก็เช่นกันมันทุกข์เพราะเหตุอะไรต้องทำความเข้าใจเหมือนกับที่หลวงพ่อไม่บ้างช่วงนี้ไม่บ้างก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแต่เวลาไปก็ไปไกลนะอย่างที่อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องพ่อไปนู่นไปเพชรบูรณ์ไปจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมาแล้วก็อยู่แถวใกล้ๆนี่แหละอยู่แถวใกล้ๆแต่ก็คงบอกเนาะวันที่15 16ที่จะถึงเนี่ยที่วัดป่านนเพชรบ้านนาแสงตำบลนาแสงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็ฉลองนะฉลองครบรอบก็เป็นกุศโลบายในการกระทำนั่นแหละก็นัดหมายวันตั้งวัดวันตั้งวัดสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสถานที่วัดป่านนท์เพ็ญน่าไปเที่ยวนะมันอยู่ที่ห่างบ้านเนี่ยห่างชุมชนมากพอสมควรนะแต่ต่อไปองค์เต็มหมดแล้วแหละเต็มหมดแล้วแต่ก่อนทางเข้าไปขี้ตรงขี้เลนอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ตอนนี้ก็ดัดยางนะมีไฟฟ้าด้วยเลยก็สะดวกก็สะดวกเพราะพ่อก็ไปบ่อยเป็นสถานที่ที่ห่างไกลชุมชนพอสมควรแล้วก็เป็นสถานที่ที่คำว่านนเพจนี่นะมีเจ้าพ่อมีพ่อนนเพจอยู่ตรงนั้นวันที่15-16นี่นะที่จะถึงนี่นะเขาบอกวันศุกร์ที่จะถึงนี่นะวันนี้วันที่11แล้ววันที่11วันศุกร์วันเสาร์ที่จะถึงก่อนวันพระที่จะถึงเนี่ยทั้งไปวันพระที่จะถึงนี่คือหมายถึงว่าวันพระที่จะถึงหลวงพ่อดูเป็นตรงวันที่17นะวันที่17ขึ้น8ค่ำเดือน3พรุ่งนี้เป็นข้างขึ้นข้างขึ้นนะขึ้นเดือน3ทางพุ่งขึ้นเดือนเขาบอกว่าเดือน3ขึ้น3ค่ำตอนนี้อยู่ที่มหาสารคามก็มีบุญเบิกฟ้ากาชาติเริ่มมาแล้วตรงกับตุ๊ดจีนเลยตรงกับตุ๊ดจีนมันก็ไม่แปลกเนาะไม่ได้แปลกก็จิตกรรมที่นัดหมายกำหนดการเอาไว้แล้วอะไรเนาะบางทีก็กำหนดการตายตัวแต่บางทีลูกหลานหรือรุ่นหลังๆเนี่ยจะสืบทอดต่อก็เป็นเรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกวันนี้ทำหน้าที่อย่างไรบ้างเราต้องมาคิดแล้วทำหน้าที่เวลาหลวงพ่อถึงเก่าถึงอย่างวันนี้ตอนเช้านี้6 โมงถึง 7 โมงเช้าก็มีรายการที่อยู่ที่ขึ้น FM ขึ้น FM ร้อยทวนนะร้อยทวนขึ้นของชาวเทศบาลขึ้นร้อยใจของชาวเทศบาลนึกได้หลวงพ่อเล่าให้ฟัง คนติดตามทีนี้เวลาเจอหลวงพ่อก็เออได้ทักทายกันเมื่อเช้าฟังหลวงพ่ออยู่นะอย่างนี้เป็นต้นมีเครื่องส่งแล้วมีเครื่องรับเนาะแต่จะมีแต่เครื่องส่งไม่มีเครื่องรับคงไม่ใช่ว่าสมบูรณ์แบบตรงนั้นมันพร้อมตรงนั้นก็ติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างก็เป็นลักษณะอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันขาลงนะขาลงบางทีเป็นตำนานไปแล้วเป็นตำนานไปแล้วต่อไปหลวงพ่อเลยบอกวิทยุก็เป็นตำนานอยู่ในความทรงจำทั้งนั้นต่อไปทีวีก็ใครจะไปนั่งจ้องดูทีวีตลอดนะมันอยู่ในมือมันก็มีครบถ้วนบริบูรณ์หมดเลยทีนี้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นตำนานเมื่อก่อนแพ็กลิงอย่างนั้นแพ็กลิงส่งข้อความตรงนั้นตรงนี้เป็นตำนานไปแล้วแหละเป็นตำนานไปทั้งหลายเรื่องแม้แต่ชีวิตของมนุษย์ก็เป็นเหมือนกันเมื่อก่อนโอ้สมัยคนแปดศอกสมัยคนแปดศอกสมัยคนเมื่อก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ลดน้อยถอยลงรูปพรรณสันฐานเพราะเรารูปพรรณสันฐานก็ต่างไปน้อยลงบางคนเกิดขึ้นมาที่นี้ไม่รู้ว่ารับกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วรับกรรมมาตั้งแต่เกิดพิการมาแต่เกิดแล้วเกิดมาก็พิการแล้วหลวงพ่อได้ทำถึงได้ทำงานกับโรงเรียนพิเศษโอ้ลูกหลานเราที่เป็นออทิสติกเนี่ยเยอะเลยนะเยอะเหมือนกันเอาแค่เมืองมหาสารคามแล้วก็ปลาเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลายร้อยอย่างเงี้ยแล้วจำนวนคนที่อยู่ในเรือนจำที่นี่มากกว่าที่นี่มากกว่า
มากกว่าเยอะเลยอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อหลวงพ่อทำงานกับสังคมหลวงพ่อย่อมจะรู้มันเพิ่มขึ้นทุกวันอ่ะไม่รู้อ่ะเป็นเรื่องแปลกมากมันเพิ่มขึ้นทุกวันมันลดลงหรือเปล่านี่ขนาดรวมทั้งอภัยโทษทั้งอะไรลดโทษผ่อนโทษโอ้โหแสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าโลกมันไม่เดือดแต่หัวจิตหัวใจของคนมันเดือดหัวจิตหัวใจของคนมันไม่ซื่อสัตย์หัวจิตหัวใจมันไม่ซื่อสัตย์มันคดมันงอมิจฉาชีพไปเต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่มีแค่นี้นะเยอะเยอะเลยที่วิปริตผิดนั่นก็หมายถึงว่าการยิงการยิงมีบ่อยเลยใช่ไหมคิดสนุกยังไงบางทีก็ไปยิงศูนย์เด็กเล็กบ้างไปยิงนู่นยิงนี่การยิงปืนก็โรงเรียนมั่งอะไรบ้างไม่พอใจเรื่องอะไรเนาะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะก็นั่นแหละหัวจิตหัวใจมันพิการคนพิการกายนี่อย่างนะคนพิการกายเราพอเห็นอยู่เราพอเห็นพิการกายนะแต่ถ้าพิการใจทีนี้มันมีเยอะเลยทีหน้าตาดูดีดีหน้าตาดูดีดีแต่ใจพิการเท่านั้นเองใจพิการยุ่งเลยแย่เลยอย่างนี้หลวงพ่อถึงบอกโอ้เกิดอะไรขึ้นในช่างเนาะมันเดือดร้อนคนอื่นเขาเลยว่าภาระกับสังคมมันเป็นภาระกับสังคมภาระในตระกูลของเราด้วยนะในชุมชนด้วยเป็นภาระในเมื่อหัวจิตหัวใจมันพิการแล้วเองมันรู้ไหมล่ะรู้บุญคุณของคุณตาคุณยายไหมรู้บุญคุณของคนที่คนที่เลี้ยงดูเรามาไหมอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไปหมดเลยหัวใจมันเน่าหัวใจมันพิการเกิดอะไรขึ้นบ้างตายแล้วมีใครจะไปคุ้มครองเราได้ตลอดโลกก็อยู่ใกล้ตัวใช่ไหมภัยใกล้ตัวภัยใกล้ตัวมันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้บางทีเนาะคุณยายกับคุณตานอนบ้านไม่ได้ต้องไปใช้อยู่ที่อื่นอ้าวคนอยู่นี่ก็ออกพังของพังหมดเลยของที่มีในบ้านกระจายไปหมดเลยกระจายไปหมดเลยที่สุดของเราเผาทิ้งเผาเลยเผาทิ้งเผาทิ้งอย่างเงี้ยหลวงพ่อต้องว่าโอ้เนาะนี่ผลิตผิดมนุษย์แล้วบางทีเผาแล้วยังยิ้มอ่ะเนาะยิ้มไปเผาของบ้านตัวเองอย่างเงี้ยทุบรถพังหมดเลยมีอยู่บ่อยเลยมีอยู่บ่อยจริงๆน้องพ่อไม่อยากเห็นภาพแต่คนละไม้บริโภคสื่อกำลังสื่อออกข่าวเขาถึงว่าโอ้คนดีเนี่ยเขาลืมไปละมั้งคนลืมโดนเทเขาบอกโดนเทไปแล้วคนเปคนเปถูกใจนะเปมากๆเปบ่อยก็ถูกใจไงถูกใจคนดีโดนเททิ้งนั่นแหละนี่เป็นต้นเป็นจริงเทจะเทไปไหนไปไหนก็ช่างนะถ้าเป็นคนดีถ้าทำดีมันก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยจนก็ปนเอาไม่ได้ไงจนก็ปนเอาไม่ได้ทรัพย์ที่เราหาอยู่ปัจจุบันถ้าพูดถึงรวมๆแล้วได้เยอะเหมือนกันนะมีเยอะเหมือนกันแต่มันมาแล้วมันก็ไปรับมาก็จ่ายไปมันเป็นทางผ่านเหมือนกันนะน้องพ่อว่ามันเนี่ยเป็นทางผ่านเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเจ็บก็จำเถอะถ้ามันเจ็บก็จำถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเก็บมาคิดบ้างมาทบทวนบ้างมาทบทวนบ้างถ้ามันเป็นไปได้ก็มาทบทวนอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าทบทวนอยู่เรื่อยบ
วันนี้มันก้าวผิดเรื่องก้าวผิดตรงไหนเนาะวันต่อไปก็เราถือเป็นบทเรียนนะบทเรียนราคาแพงมันเคยก้าวผิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเพราะสะดุดเพราะตรงปานมันมีปัญหาในชีวิตที่สุดของมันก็เขาบอกว่าถอยกลับไปคุยกันเถอะแล้วต้องปรับปรุงการกระทำด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าพูดที่มันมีปัญหาเดี๋ยวคือเวลานั่นก็รับปากที่จะทำเดี๋ยวก็ออกลายเหมือนเดิมบางทีออกลายหนักกว่าเดิมเลยซ้ำไปก็เหมือนกับว่าไปขู่ให้เขากลับมาอยู่กับเรานั่นนะไปขู่นะไปขู่เอาปืนไปขู่บ้างอะไรบ้างบางทีเป็นลงรูปลูกลงลูกลงรูปนั่นนะบางทีลงรูปทุกวันมันทันสมัยจริงอยู่แต่ไม่ถึงว่าถ้าพูดถึงตามแล้วก็ไปเขี่ยนตีลูกไปทรมานลูกเพื่อจะง้อให้ภรรยากลับมามันตั้งห่างไกลเหลือเกินนะทำไงเนาะจะได้รับความอบอุ่นทำไงเนาะถึงจะพูดกันเข้าใจทำไงเนาะถึงจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเหมือนตอนนี้แต่หลายๆคนก็อยู่ด้วยกันมีความสุขอยู่นะถ้าเราบอกแย่งกันบ้างก็มีแต่มันก็ทั้งวันนี้มันก็ไปกันได้มันไปกันได้รู้จักอภัยซึ่งกันและกันรู้จักอภัยนะไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวตายเลยทีนี้ตายเลยไม่ดีอ่ะไม่ดีเลยน้องพ่อมาพบปะตอนเย็นๆเนาะมาพบปะตอนเย็นๆก็กล่าวถึงหลายๆคนมึงทีว่าอย่างที่หลวงพ่อมันทันสมัยจะไปเป็นโจรผู้ร้ายก็โอ้อาศัยยานพาหนะนี่แหละอาศัยยานพาหนะนี่แหละไปไปเสร็จแล้วมันถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยมันไปด้วยความสะดวกคนที่ตามเราทีนี้ถ้ามันมีปัญหาแล้วคนตามก็สะดวกเหมือนกันก็เลยไล่กันทีนี้ไล่กันไปแตะตามถึงกลางทางไปเจอเท่านี้เอาเสร็จเลยทีนี้เสร็จเลยเป็นเรื่องเลยทีนี้เขาบอกดุเลยโอ้โหดุเลยเขาบอกว่าเลือดสาดเต็มถนนเลยบางทีก็เต็มห้องไปหมดเลยเพราะการยับยั้งชั่งใจมันไม่มีอ่ะการยับยั้งชั่งใจไม่มีมันขาดไปแล้วมันขาดไปแล้วมันหลุดแล้วเนี่ยมันหลุดแล้วมันหลุดจากคุณงามความดีแล้วตอนนั้นน่ะตอนมันหลุดจากคุณงามความดีแล้วไม่มีเบรกแล้วไงเขาบอกว่าเบรกแตกนะถ้าเบรกแตกแล้วยุ่งเหมือนนะเบรกแตกร้องพ่อเห็นเงินขบวนแห่งานมงคลสมรสนะพอดีรถบรรทุกเบรกแตกผ่าวงเลยผ่าวงกำลังแห่กันอย่างนั้นก็เบรกมันแตกไงทำไงนะรถแต่ยังดีอยู่นะยังไม่ตายเยอะยังไม่เจ็บเยอะยังดีอยู่แต่มันจะรอดทุกครั้งทุกขาไหมนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยถ้าวันหนึ่งเอาแล้วทีนี้เล่นงานเราแล้วเล่นงานเราแล้วภัยพิบัติมันอยู่ใกล้ตัวเหมือนนะน้องพ่อว่ามันอยู่ใกล้ตัวแล้วเกิดมันอยู่ใกล้ตัวแล้วนี่น้องพ่อเอาสุ่มมาให้ดูเอาสุ่มสารโดยไม่ไผ่นะสังเกตดูดิถ้าพูดถึงตามหลักก็ภูมิปัญญาของคนเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไม่ไผ่ท่านเป็นหน่อเป็นอะไรก็ไปแกงกินได้เวลามันต้นแก่ขึ้นมาก็มาทำเนี่ยครับแล้วก็มีการถักการสารเห็นไหมล่ะการถักการสารเนี่ย
แปลรูปจากนี่จากสติปัญญาจากความสามารถจากภูมิปัญญานี่ไหนใช่ไหมล่ะเกิดทุกเรื่องที่ตั้งอยู่ในนี้พื้นแผ่นดินนี่ทั้งตึกรามบ้านช่องก็ดีแล้วก็ดีสะพานก็ดีแล้วก็ดีทางก็ดีก็เพราะน้ำมือของมนุษย์นี่แหละน้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละแต่มันก็คนละขั้วกันเหมือนกันนะคำว่าคนละขั้วคือหมายถึงว่าอีกขั้วหนึ่งไม่ได้สร้างสรรค์ประโยชน์อะไรเลยเกิดขึ้นมาสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่สังคมสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนใกล้ตัวอย่างนี้เอาง่ายๆก็มีชั่วมีดีนั่นเองง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่คนไม่ดีทุกครึ่งประเทศข้อนประเทศป่านนี้คงหนักแล้วแหละคงหนักแล้วอย่างนี้แต่ที่ยังมีดีอยู่บ้างถ้าคุณงามความดีมันห่างหายจากหัวจิตหัวใจนั่นยุ่งเลยนะยุ่งเลยธรรมะคุณงามความดีมันห่างหายจากหัวจิตหัวใจแล้วแย่เลยแย่เลยอันนี้ก็ได้แง่คิดจากสุ่มเอาไปขังอะไรนี้ไปขังสัตว์อาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยเพื่อปกป้องชีวิตเขารักษาชีวิตเขาแต่อย่างเรือนจำทีนี้เรือนจำห้องขังใครทีนี้ขังใครขังคนนี่เลยเลยหมดโอกาสที่จะสร้างตนสร้างตัวเลยเลยหมดโอกาสที่จะสร้างฐานะเลยทีนี้ที่มีอยู่ก็หมดไปนะวิบัติชีวิตหมดอนาคตเลยมันบดบังจนเหลือเกินเนาะเอาวันนี้น้องพ่อคงลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่อนหน้านะขาหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ